ผมเกิดที่ภูเก็ตนะครับแต่ว่าจริงๆผมอยู่ระยองนะครับเป็นนักแข่งรถนะครับปีนี้สังกัดทีม B Quick Absolute Racing โดยใช้รถ Audi R8 GT3 Evo ครับว้าวว้าวแข่งรถมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่อายุ4ขวบเลยนะครับจริงๆเริ่มกับรถโกคาร์ทนะครับแล้วก็ค่อยขยับรุ่นมาขึ้นรถใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตลอดคือตอนนั้นเริ่มแข่งที่ภูเก็ตเลยเหรอฮะตอนนั้นเริ่มที่พัทยาครับพัทยาใช่ๆครับเพราะว่าบ้านอยู่ระยองแต่ว่าจะอยู่แบบฝั่งใกล้ๆชลบุรีนะครับเราก็จะไปพัทยาบ่อยแล้วก็ไปซ้อมจะไปทุกอาทิตย์เลยครับเริ่มจากแข่งโกคาร์ทตอน4ขวบนะครับใช่ครับอยากแข่งเองหรือว่าพ่อแม่อยากให้ลองก็ตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไปขับรถโกคาร์ทมานะครับเขาก็มาโรงเรียนแล้วก็เล่าให้ผมฟัง ผมก็เลยชวนคุณพ่อไปอีกทีครับเขาก็คุณพ่อก็สนับสนุนเล่นๆนะใช่ครับขับแบบสนุกๆพ่อลูกไปกันนะครับผมก็ชอบมากชอบความรู้สึกนั้นครับเพราะว่าความเร็วอ่ะมันจะไม่ได้ในกีฬาอื่นๆครับก็เลยติดใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยติดใจเลยครับยาวเลยยาวเลยแข่งทุกอาทิตย์ถึงวันนี้เลยครับใส่จากโกคาร์ทแล้วก็แข่งอะไรต่อหลังจากนั้นหลังจากโกคาร์ทผมก็ขับโกคาร์ทไปเรื่อยๆจนถึงผมอายุ13ปีนะครับตอนนั้นผมได้แชมป์เอเชียของโกคาร์ทเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเป้าหมายก็คือฟอร์มูล่า1นะครับเราก็ต้องขยับรุ่นแล้วครับต้องขับรถฟอร์มูล่านะครับหรือรถล้อเปิดคล้ายๆรถฟอร์มูล่า1แต่ว่าจะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับผมก็เริ่มขับในฟอร์มูล่าเรโนในปี2010ในปีนั้นผมก็ได้แชมป์เลยในปีแรกเป็นคนไทยอันนั้นที่แข่งที่จีนแล้วก็ที่เอเชียครับก็เป็นคนไทยคนแรกแล้วก็คนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้แชมป์นี้ครับก็ปีนั้นก็เป็นปีที่ดีมากเพราะว่าทำให้ผมสามารถขยับไปยุโรปแล้วก็ไปแข่งต่อเขาเรียกว่ายุโรปนี่เป็นการแข่งรถที่เข้มข้นที่สุดใช่ครับนะคอมเพทิชันคือแบบว่าสูงที่สุดเลยสูงที่สุดเลยนะครับผมไปแข่งอะไรที่ยุโรปครับตอนนั้นตอนที่ยุโรปซันนี่แข่งฟอร์มูล่าเรโนไป2ปีนะครับแล้วก็ขึ้นระดับไปฟอร์มูล่า3นะครับในฟอร์มูล่า3ก็มีผลงานดีมากเลยนะครับซันนี่ในปี2014สามารถชนะฟอร์มูล่า3ได้ก็เป็นถ้วยที่ผมน่าจะภูมิใจที่สุดเลยนะครับเป็นคนไทยคนแรกด้วยใช่เป็นคนไทยคนแรกที่เคยชนะรายการฟอร์มูล่า3ที่ยุโรปครับสุดยอดนะฮะแต่ตอนนี้มาอยู่ในการแข่งขันในเอเชียแล้วก็เมืองไทยด้วยซึ่งการแข่งที่ใช้รถAudi R8 R8ก็ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างครับรถสุดยอดจริงๆนะครับการขับของรถมันคือรถ GT3 มันสร้างมาจากโรงงานเพื่อที่จะเป็นรถแข่งโดยเฉพาะเลยครับซึ่งความรู้สึกตอนเราขับมันจะคือมันสุดยอดจริงๆเลยครับ